ข่าวการทยอยปิดคุกในประเทศเนเธอร์แลนด์คงนำมาซึ่งกระแสตื่นเต้นกันทั่วโลกนะครับเพราะว่าการปิดคุกนี้ไม่ใช่แค่ปิดกันแห่งเดียวแม้แต่รัฐบาลดัตช์เองก็ยังคงไม่อยากเชื่อเพราะจากที่ประกาศในปี2552ว่าจะปิดเพียง8แห่งแต่ผ่านไป4ปีกลายเป็นว่ามีคุกต้องปิดทั้งหมด19แห่งและตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาทางการต้องปิดเรือนจำพร้อมกันทีเดียวเพิ่มอีก9แห่งด้วยเหตุผลเดียวกันคือนักโทษไม่พอช่างสวนทางกับทั่วโลกเหลือเกินที่จำนวนนักโทษในคุกกลับเพิ่มมากขึ้นเข้าขั้นแออัดยัดเยียดอย่าเข้าใจผิดว่าสภาพความเป็นอยู่ของคุกดัตช์นั้นเลวร้ายจนไม่มีใครอยากกลับเข้าไปตรงกันข้ามห้องพักนักโทษเหมือนห้องพักนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ผิดเลยครับนอกจากเตียงที่นอนพร้อมชุดเครื่องนอนแล้วยังมีโทรทัศน์มีตู้เย็นขนาดเล็กและโต๊ะเขียนหนังสือกับชั้นวางของแบบบิลท์อินให้ด้วยคุกบางแห่งอนุญาตให้นักโทษถือกุญแจเข้าห้องขังตัวเองโดยจะต้องกลับก่อนกำหนดเวลาและบางแห่งติดตั้งจอดิจิทัลไว้ให้พวกเขาสั่งของกินของใช้และนัดหมายเพื่อนนักโทษซึ่งทั้งหมดอยู่ในความดูแลของผู้คุมสาเหตุของการปิดมีที่มาจากกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศที่ค่อนข้างผ่อนปรนในขณะที่ประเทศอื่นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องโทษแทบทุกรายศาลเนเธอร์แลนด์เน้นการบำบัดผู้ติดยาและปล่อยกลับสู่สังคมโดยมีหัวข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ติดไว้เพื่อติดตามตรวจสอบพฤติกรรมซึ่งผลการศึกษาพบว่าการติดห่วงข้อเท้าลดจำนวนนักโทษที่กระทำความผิดซ้ำลดลงเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับการตัดสินจำคุกณวันนี้จำนวนนักโทษชาวดัตช์มีทั้งหมดเพียงหลักหมื่นต้นๆและมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆเพราะต่อให้สบายอย่างไรอิสรภาพก็ยังน่าอภิรมย์มากกว่าแน่นอน